ช่วงนี้ก็จบช่วงบูชาครูเปิดวงไปแล้วกันครับผมในช่วงนี้ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับผมเมื่อช่วงเย็นก็เป็นช่วงพิธีรับมากนะฮะก็สนุกกับแต้วงไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่เพิ่งจบไปนะฮะก็เป็นพิธีฮะทำขวัญหน้าครับผมทางด้านบนศาลานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจัดรอบหวานพี่ๆแล้วกันครับผมช่วงนี้เรียนเชิญนะฮะมีรักนางรำทุกท่านครับผมลุกขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องๆนางรำทั้ง3คณะได้เลยนะฮะThank you.
ค่อยๆลงกันนะตื่นเต้นไหมวันนี้โอ้โหตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะพี่นนท์ตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเจอน้องๆ นางรำสามคณะเข้าไปนะคะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะฮะมาแฟนเพชรบุรีนะฮะส่วนมากพวกเราก็จะประจำรถแห่นะฮะฝากรถแห่พวกเราไว้ด้วยแล้วกันครับผมรถแห่บอยแบนด์เพชรบุรีนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทร091029นะฮะ3477นะฮะหรือว่าพี่ๆท่านไหนครับผม
อยากสนุกสนานกับพวกเรานะฮะในรูปแบบเล่นสดนะฮะก็เรียนเชิญนะฮะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับผมที่ร้านอินเดียแดงเพชรบุรีนะฮะตามไปสนุกสนานกับพวกเราได้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีงานที่ไหนกันนะฮะไล่กล้วยไล่กล้วยนะคะพรุ่งนี้เราจอดเล่นจอดเล่นงานแต่งนะคะมีเป็นแห่ขันหมากด้วยพรุ่งนี้เรามีเล่นแบนด์นะฮะขบวนในพิธีสมรสละกันครับผมส่วนตอนคืนพวกเราก็อยู่ที่ร้านอินเดียแดงเพชรบุรีนะฮะไปเจอพวกเราได้นะคะใช่เสียเพศอยู่ตรงไหนฮะเสียเพศผมยังไม่เห็นเสียเพศเลยนะฮะเรามีแฟนคลับด้วยเรามีแฟนคลับด้วยนะฮะสงสัยจะน่าจะหาข้าวกินอยู่ตอนนี้ต้องรีบประกาศเดี๋ยวช่วงนี้ก็สวัสดีนะฮะสวัสดีทางบ้านด้วยละกันครับผมเมื่อกี้ทำไมจังหวะลำวงเมื่อกี้ตกรถก่อนใช่ไหมเมื่อกี้พี่ปลายเกินน้ำลายอยู่เมื่อกี้นะฮะสะดุดนิดนึงข้าวยังไม่ได้กินนะงานเยอะไปหน่อยเดี๋ยวช่วงนี้ละกันครับผมจะจัดอาจารย์พี่อีกสักหนึ่งรอบละกันนะฮะมาในจังหวัดตะลุงละกันครับผมเขาบอกว่าสาวปากไห่เดี๋ยวพาทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดอยุธยากันนะฮะเชิญพี่ลันนางลำทุกท่านครับผมรวมขึ้นรวมสนุกกับน้องนางลำนะฮะI'm not sure.
คนเป่านกหวีดหล่อๆแล้วเกินค่อยๆลงกันด้วยนะฮะขอบคุณที่ดีด้วยนะพวกเราอยู่ในงานอุปสมบทนะฮะของเจ้านาคปุญญวีนะครับพวงทองพวงทองนะแล้วก็พ่อนาควัชระทับสุวรรณครับผมแล้วก็พ่อนาคปุญญพัฒน์นะคะพวงทองเช่นกันนะคะหรือนาคบาสนาคแจ็คแล้วก็นาคบอลนะคะโอ้โหสามเมื่อกี้ทำไมให้เรนเชิญทีมงานของที่ไหนขึ้นมาบ้างนะทีมงานปากเลตรงไหนนะปากทะเลไปไหนแล้วโอ้โหอยู่ด้านหน้าระวังนะอันนี้แฟนคลับ